ดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง13 Family กับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็แรงบันดาลใจนั้นก็มาจากประเด็นที่หลากหลายจากแขกรับเชิญของเรานะคะ วันนี้เป็นวันสำคัญในระดับสากลวันหนึ่งนะคะก็คือวันมหาสมุทรโลกหรือว่า World Ocean Day เขามีการกำหนดโดยสหประชาชาติว่าให้มีการยกระดับความสำคัญของการตระหนักรู้ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ มหาสมุทรซึ่งเป็นส่วนประกอบถึง2ใน3ของโลกใบนี้แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นเป็นแสนแสนสปีชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอมีการยกระดับขึ้นมาในแต่ละปีเราก็จะเห็นข่าวคราวในเรื่องนี้ค่ะทั้งในระดับโลกต่างประเทศเขาจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาในประเทศไทยเองก็มีกิจกรรมอย่างนี้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะแค่รัก ท้องทะเลหรือมหาสมุทรแค่ปีละหนึ่งวันมันเพียงพอหรือไม่ที่เราจะแสดงความรักด้วยจิตวิญญาณของคนที่รักมหาสมุทรในโลกใบนี้จริงๆนะคะวันนี้ต้องคุยกับตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งค่ะที่เป็นนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นหัวหอกในการทะลุทะลวงในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยเกี่ยวกับการกําจัดขยะทะเลท่านผู้ชมคงเห็นข่าว เกี่ยวกับทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตในทะเลที่น่าสะเทือนใจเมื่อหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันพร้อมกับเปิดตัวบทบาทใหม่ในชื่อกลุ่มใหม่มหาสมุท,ท,ทรพัทลุไทยแลนด์โดยคุณศักดาเดชสุดสแสวงหรือว่าคุณหมึกผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมึกค่ะวันนี้มาพร้อมกับ นามสกุลใหม่นะฮะค่ะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มมหาสมุทรพโทรไทยแลนด์ตั้งใจเชิญคุณหมึกมาวันนี้โดยตรงเพราะว่าเป็นวันมหาสมุทรโลกจริงๆแล้วในคำว่าวันมหาสมุทรโลกเนี่ยมันให้มันให้พลังอะไรมากขึ้นไหมในในในบรรดาคนทำงานเหมือนเดิมอในแต่ละปีจะมารักกันวันเดียวอะไรอย่างนี้ก็แค่อาจจะมีงานเพิ่มขึ้นไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกๆปีที่ผ่านมากระแสในเรื่องวันมหาสมุทรโลกในมุมของคนที่ทํางานทางทะเลม,มันมองเห็นความความตั้งใจจริงมันมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งถึงแก่นบ้างไหมตั้งใจจริงของใครครับของคนที่ทํากิจกรรมในเนืเอ่องวันมหาสมุทรโลกผู้สวยๆก็เห็นนะครับเห็นเขาจัดงานครับเห็นอีเวนต์ครับสิ่งที่ผ่านมาเราเห็นเห็นภาพอย่างนั้นตลอดนะครับ เห็นพาเด็กไปอีเวนต์ไปเรียนรู้ไปดูรูปปาวานไปคนจริงเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นมากกว่านั้นค,ครับหวังว่าจะจะดีขึ้นณตอนนี้นะครับกระแสตอนนี้ครับในบรรดาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่บอกว่าเป็นวันสำคัญอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมึกมองเห็นข่าวจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจาก ภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่เป็น NGO อของต่างประเทศหรือเป็นนักอนุรักษ์เป็นตัวตนบุคตัวบุคคลก็ตามเนี่ยคุณหมึกมีมีไอดอลในใจไหมว่าเป็นประเทศไหนที่เขาทําเรื่องนี้จริงจังเป็นใครที่เป็นนักอนุรักษ์ทางด้านเรื่องนี้จริงจังความจริงไอดอลของผมต่างประเทศไม่มีนะครับไอดอลของผมก็คือเพื่อนๆผมนี่แหละที่รวมตัวกัน เราเอาตรงนี้ให้รอดก่อน <c oughs> ให้แข็งก่อนยังไม่ต้องไปมองใคร <c oughs> เพราะฉะนั้นการรวมตัวของทีมมหาสมุทรเนี่ย <c oughs> คือไอดอลของผมที่ผมดึงเข้ามาสุดยอดแต่กลุ่มนี้ที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มมหาสมุทรพาชโชไทยแลนด์ก็คือกลุ่มเดิมที่มาจาก t r a s ชิโร่ไทยแลนด์มีผมนะครับที่คจริงผมขอพักงานจากแ s h ิโร่เนี่ยออ,ออกลงจากตำแหน่งนได้ประมาณ3เดือน <c oughs> อนะครับเนื่องจากเวลาอะไร เป็นหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปทํางานด้านตั้งใจจะทํางานด้านสัตว์ป่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะนั่งกินข้าวกับทอมตลอดะนะครับเกือบจะทุกสัปดาห์ทุกสองแต่ว่าโทรคุยกันเนี่ยเกือบทุกวันเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้แล้วก็จังหวะที่ก่อนก่อตั้งเนี่ยผมก็ยังโดนเรียกเข้าไปไประชุมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะยังเป็น ต้องไปช่วยทำงานเรื่องขยะทะเลอยู่ะนะครับคราวนี้ประมาณเดือนกว่าที่แล้วมีปัญหาเรื่องฉลามกัดนักท่องเที่ยวที่เขาเต่าที่หัวหินะนะครับก็สนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นเด็กหัวหินนะครับโตที่นั่นเราไม่เคยเห็นฉลามกัดใครในบริเวณนั้นมาก่อนนะครับจนมีข่าวว่าจะไปตามล่าฉลามผมก็ทำเขาไม่ได้ ก็ต้องแบบต้องออกมาทําอะไรสักอย่างใช่เพรา็ก็โทรหาเพื่อนๆที่หัวหินแบบเฮ้ยคุยอใครได้บ้างอะไรเงี้ยทุกคนที่นั่นบอกไม่ชาวประมงเขาบอกเห็นมาต้องนานแล้วเออเขาไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยเพราะนั้นกระแสมันผ่านไวใช่ไหมครับตรงนั้นคือเรื่องฉลามวันไปน่าจะสักวันอาทิตย์ฉลามบูชาร์กที่เป็นที่กัดทีเป็นข่าวใช่ที่กัดเท้าฝรั่งจน มาอีกเลยฉลามวานที่ภูเก็ตใช่ป่ะครับที่นั่นแหละที่เราเห็นภาพกันก็ทนไม่ไหวแล้วก็นั่งกินข้าวกับทอมโพพิสิททอมก็บอกเฮียกลับมาเหอะคือจิตวิญญาณอยู่ตรงนี้จะหนีไปไหนคืองานอย่างนี้ต้องใช้เฮียมาลมาลุยเออเล่นอะไรกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคอยากทำอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว นะครับทั้งทะเลเลยมีเรื่องอะไรบ้างมาวงกันคืออย่าง t r ชิโ i ่ที่เคยทำมานเนี่ยเป็นแค่ส่วนของการกำจัดสะสางโดยเฉพาะขยะทะเลก้าวไปถึงพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ t r a เป็น,เป,นเป็นการสร้างเปลี่ยนพฤติกรรมคนมในการสร้างอาสาสมัครนะครับใช้เวลาว่างออกมาในพื้นที่นะครับสร้างเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้ได้จาก จากแอคชั่นที่เราลงไปช่วยเหลือ,อเก็บขยะและก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วนมหาสมุทรเนี่ยหนักเลยคราวนี้ทุกอย่างที่ครอบคลุมพยายามนะครับก็เลยรวบรวมผมก็ลิสต์เลยรายชื่อมีใครที่จะดึงมาได้บ้างโทรหารุ่นพี่ที่เป็นนักว,วิชาการประมงเฮ้ยร่วมได้ป่ะแต่เพจน,นี้มันดาร์กหน่อยนะอะไรเงี้ย คือตั้งใจจะแบบสุดๆแรงๆทาตามแรงบันดาลใจตัวเองเลยอยากทําอะไรไม่ต้องเกรงใจอะไรอย่างนี้กับทอมด้วยแหละมันก็อพอกันทั้งคู่คือคุณเมิกคุณเมิกกับคุณทอมบริสิกก็เคยเป็นแขกรับเชิญรายการของเรานะคะก็เป็นนักอนุรักษ์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ทําอะไรเยอะแล้วก็ออกในแนวการสื่อสารทั้งแบบตรงไปตรงมาผ่านข้อความคลิปเรื่องราวแล้วก็ทํางานศิลปะด้วยใน,นี้คือส่วนของทอมก็ออกมาจากแทลชิโร่ทั้งคู่คแล้วมาตั้งหลักตรงนี้ครับ ชวนข้าราชการห้าราชารคงมาร่วมด้วยไม่ได้งก็มาแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังคงออกชื่อก็มีมีมีหลายคนที่เป็นที่เป็นนักวิชาการทางด้านสัตว์ทะเลหายากนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ที่ดูแลสัตว์ทะเลหายากดึงนักวิชาการประมงเพื่อที่แบบผมต้องการเรื่องวิชาการและในการตอบโต้เราสรุปกันว่า เราจะใช้ภาษาไทยแล้วในการสื่อสารในเพจเพราะฉะนั้นผมเตรียมรองรับได้เลยกับเรื่องดราม่าในการคอมเมนต์ต่างๆมผมต้องการนักวิชาการมาตอบ <laughs> ที่ใหม้มันเย็นลงในการถ้าตอบเองคงคง <laughs> <ๆ>ไปลุกเพจ <laughs> <laughs> เขาวางแผนกันแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มกันอย่างไวออกแบบโลโก้กันคืนเดียวนี่ก็คือโลโก้แบบเสื้อที่ใส่มานี่ปลาสมุทรพะโทไทยแลนด์มีธงชาติด้วยรู้ว่าทําให้ประเทศนี้ครับทั้งๆที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นเอกชนแท้ๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเข่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากพักรัฐหรือไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือไม่ได้อะไรใช่ไหมยังครับค่ะก็ทํากันเองเนี่ยด้วยใจก็ทําได้อยู่แล้วที่แบบสบายครับยังไม่มีปัญหาค่ะพูดถึงชื่อ มหาสมุรทรพทรอลเทแลนด์นคือพทรอนี่คือเหมือนพวกลาดตระเวนเหมือนพวกอออคอยเฝ้ายามทุกอย่างที่เกี่ยวกับมหาสมุทรนี่คือจะดูแลแล้วจะทำไหวไหมตอนนี้มีกันกี่คนแล้ว <c oughs> ทอมทอมบ,บ,บอกว่าเฮียค่อยๆค่อยๆทีละเรื่องอ,อย่ายโยนมาทีแบบอันนี้ทอมบอกทำหมดเข้าใจแต่ว่าค่อยๆไล่ทีละเรื่องนะครับ ทําหมดไหมพยายามจะทําให้หมดแต่จะไม่ทํำมั่วนะครับนะครับแล้วไม่ทําแค่แตะแตะด้วยคนอย่างคุณหมึกไม,นะไม่ไม่ไม่ <คำ S 2> แล้วต้องสุดเป็นเรื่องเรื่องคราวนี้จะหนักกว่าเ <laughs> ดิมจะหนักกว่าคือทําแล้วต้องเคลีย เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเ <dle S 2> ห็นผล,นผลทุกเรื่องแต่ว่าครอบคลุมในวิสัยทัศน์ของของกลุ่มที่ก่อตั้งนี่คือจริงๆจ,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 จะครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับมหาสมุทรของเราพูดถึงข่าวที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่สร้างความสะเทือนใจคือเรื่องของวานที่ท,ที่ที่ตายรู้สึ่ว่าเป็นวานนําร่องครีปสัน้นที่จริงอุกประเทศวานนําร่องครีปสั้นพลัดหลงเข้ามาที่คลองนาทับคลองนาทับคืออยู่ตรงบริเวณไหนฮะตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณ สงขานะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดแต่ว่า,<อ>าแต่ว่ามันเข้ามาใกล้มากเข้ามาใกล้ใกล้คนมากใช่ไหมคือประวันชนิดนี้เป็นประวันน้ําลึกนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นบ่อยที่จะขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้ถ้าขึ้นมาเกิดตื้นแสดงว่าร่างกายเขาผิดปกติครับร่างกายเขาผิดปกติในการพยุงตัวในน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ เขาจะขึ้นมาเพราะเข้ามาในเขตคลองนี่แปลว่าเข้ามาใกล้ใกล้คนมากนะคะแล้วก็พอพลัดหลงเข้ามาคลองนาทับช่วงเย็นวันที่1มิถุนายนวานก็มีอาการเกรงตัวแล้วก็สำรอกถุงพลาสติกขนาดใหญ่ออกมาจากนั้นมันก็เริ่มชักแล้วก็สำรอกถุงพลาสติกออกมาเรื่อยๆนี่พูดอ่านข่าวยังขนลุกไปคือตอนแรกคือสำรอกออกมาเนี่ยห้าใบ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังกันช่วยรักษาให้ยาช่วยพยุงอาการจนเต็มกําลังและในที่สุดเจ้าวานตัวนี้ที่เคราะหร้ายมันตายลงเมื่อเวลา16นาฬา45นาทีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วพอผ่าพิสูจน์พบถุงพลาสติกในกระเพาะรวม8กิโลกร,รมัมมากถึง80ใบ คือเรื่องนี้คืออยากคือคือเรื่องนี้คือต้องคุยกับคุณหมิกเพราะคุณหมึกทำไทรเชียโลมาทําเรื่องขยะทะเลเราเคยคุยกันถึงเรื่องถุงพลาสติกเราเคยแล้วตอนนี้มาทํามหาสมุทรพทโทเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ขยะพลาสติกในทะเลสามารถสร้างผลกระทบให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเลได้เราจะเห็นถ้าปีสองปีที่แล้ววานตัวใหญ่ๆนะครับที่ต่างประเทศวานสเปิร์มที่มีชิ้นส่วนรถยนต์เลย อยู่ในท้องนะครับอทุกคนแปลกว่าสัตว์พวกนี้ไปกินได้ยังไงขนาดนั้นมันกินได้ยังไงนะครับเราเห็นวานที่ผอมหมดเลยจนหัวโตเลยเสียชีวิตนะครับจนผมว่าอันเนี้ยภาพวานตัวนี้จะอยู่ใน Google อีกประมาณ10-20ปีตัวนี้มันชัดเจนมากแต่สิ่งที่ เราต้องรอผลพิสูจน์นะครับก็คือเขาป่วยก่อนกินพลาสติกหรือว่าหรือว่ากินพลา,าสติกจนตายจนป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เห็นสีขมขมเนี่ยคือเลือดเขาทั้งนั้นเลยนะครับในการย่อยอาหารคือกดก็ออกมาบีบรัดในการย่อยพลาสติกนะครับสีขคํานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถุงไม่ใช่ถุงพลาสติกสีดำนะครับเป็นเลือดนะครับตอนแรกได้ข่าวมาเราก็มีกรุ๊ป กันอยู่แล้วแล้วก็แชทนี่ๆนี่นี่สีดำเนี่ใช่ครับ,รบเราก็อัปเดตกันตลอดว่าตกลงโดนอะไรบาดเจ็บเพราะอะไรจนน้องๆทีมสัตวแพทย์ส่งข่าวมาตอนประมาณตีสี่กว่านะครับของเช้าวันเสาร์ก็คุณหมออุ๋ยโพส์ตผ่าน facebook ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาสำลอ,อกกันมาก่อนจนก่อน,ก,อนก่อนเสียชีวิตก่อนตายนะครับก็ อันนี้คือก็เป็นภาพของการการผ่าตรวจก็มันน่าตกใจมากกับ8กิโลที่อยู่ในกระเพาะอาหารนะครับผมผมไม่อยากพูดว่ามาเข้าจังหวะโอเชียนเดย์พอดีนะครับความจริงเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้เราไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้คือทุกคนอึ้งไปหมดตอนเช้ามืดและผมก็ต้องมีงานตอน เช้าวันเสาร์เหมือนกันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เหมือนกันในการไปทํางานนะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยมันหนักมากแลแ้วกับวันตัวเนี้ยไม่รู้ว่ายมาจากประเทศอะไรแล้วนะครับไอ,อพัน์แบบนี้จะพบในในไได้ก็คือมีมีหมดนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์มันได้ว่ามาจากไหนตัวนครับแต่ก็จากการซูมขยะต่างๆก็มีการแชร์ช่วยๆกันว่าแบรนด์นี้ประเทศไหนผลิตคือ,วอพวกผม ก็จะถนัดพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นคนในเพจบอกว่าแบรนด์นี้มาจากเวียดนามเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผลิตที่เวียดนามปลาตัวนี้มาจากต้องกินจากเวียดนามไหมแต่ที่รู้ในวงการขยะประเทศเวียดนามขยะกําลังมหาศาลรุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นจริงเข้าว่ายมาเป็นพันกิโลซึ่งมันไม่มีปัญหากับกับสัตว์ทะเลแบบนี้นะครับแต่คนนี้อย่างที่คุยกับน้องๆสัตวแพทย์ สตัตว์ทะเลหายากถ้าวานถ้าสัตว์พวกนี้ป่วยการทรงตัวการว่ายน้ำเขาจะไม่เหมือนเดิมการหาอาหารจะไม่คล่องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะไรผ่านหน้าก็ต้องกินปลาทังก่อนอราะนี้แปดสิบกว่าใบก็แสดงว่าผมไม่รู้ว่ากินวันละใบหรือว่ากินวันละเพราะฉะนั้นแสดง ในทะเลถ้าเจอถุงถุงพลาสติกวันละห้าใบผมถือว่าเยอะนะครับกับทะเลที่กว้างใหญ่แล้ววันเนี่ยสามารถเจอกันตลอดเจอขยะตลอดทุกวันนะครับอีกที่เป็นข่าวที่สะเทือนใจมาก แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทางานอย่างคุณเมิกเนี่ยพอเห็นทุกคนโอ้โห <c oughs> ทุกคนแชร์กันในไลน์ทุกคนถกกันเยอะมากแล้วก็เอาลุกขึ้นมาทําอะไรกันสักทีสิเราช่วยกันรณรงค์หน่อยมอย่าทิ้งขยะลงทะเลบางคนก็บอกว่าเนี่ยร้านอาหารกับบ้านเรือนที่อยู่ริมทะเลเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยจริงๆมันลึกกว่านั้นมากมายหรือมันอาจจะข้ามประเทศใหม่ที่คุณเมึกเคยเล่าให้เราฟังและที่พูดเมื่อสัก,สกครู่นี้ด้วยนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าถ้าเราไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอีก เราควรจะทำอะไรกันได้บ้างทั้งคนที่จะเป็นหัวหอกอย่างกลุ่มมาหาสมุทรพโทรไทยแลนด์หรือภาครัฐหรือแม้แต่คนทั่วไปอย่างเราๆอย่างคุณชมอย่างดิฉันจะช่วยอะไรเขาได้บ้างสักครู่กลับมาค่ะ ก็สู่ช่วงที่สองของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับคุณสักดาเดชสุดสแสวงหรือว่าคุณหมึกผู้ก่อตั้งกลุ่มมหาสมุทรพาโ,โทรไทยแลนด์ค่ะจริงๆกลุ่มนี้มีหลายคนนะคะแล้วก็นำโดยคุณหมึกเองแล้วก็คุณทอมบพิสิ์เองอเราจะทำอะไรได้บ้างที่เราถ้าเราไม่อยากเห็นข่าวสะเทือนใจแบบนี้อีกคุณหมึกความจริงทะเลเนี่ยมลพิษมันทาลายทะเลหลายอย่างนะครับผมยกตัวอย่างสัก 3- 4อย่างนะครับ น้ำเสียนะครับเรายังมีน้ำเสียไม่ได้แอบปล่อยนะครับก<อ>็ปล่อยกันเด่นเด็นปล่อยกันตรงๆงเลยนี่แหละไม่ได้ใช้คำว่าแอบแอบปล่อยน้ำเสียแล้ว<อ>นะครับตรงนี้มีมีการจัดการอะไรบ้าง<อ>นะครับก็ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่<อ>ถ้าถ้าจะมาปลุกเรื่องทะเลตรงนี้สำคัญไม่แพ้ขยะนะครับ<อ>มลพิษในการเปลี่ยนสภาพน้ำเนี่ยชายฝั่งเนี่ยมันก็มีผลกระทบ กับ<อ>ทั้งศาสตร์ทั้งประการหลักเหมือนกันหมดนะครับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่นะครับเ,เรื่องการช้าหน้าดินนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเราเปิดหน้าดินสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายแล้วก็หน้าดินลงมาที่ทะเลในช่วงฝนตกเราจะเห็นน้ำทะเลแดงเป็นบางช่วงอันนี้นคือการตกตะกอนแล้ว นะครับสะสมก็มีผลกระทบกับประการลังอีกอน,นั้นก็เรื่องหนึ่งมีเรื่องการกัดซ้ออีกอกัดซ้อชายฝั่งะนะครับที่แก้ไขกันว่าถูกหรือผิดไม่รู้ก็ยังก็ยังต้องก็ยังไม่จบก็ยังไม่จบก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องใช้ข้อมูลถกกันไป<ม>เรื่องขยะมันเป็นเรื่องที่ก็พูดกันได้ตลอดนะพี่อะไรก็ขยะคมจริงผมก็อยากให้ช่วยกันเ่อะใช่ครับ ราะนันขยะขีขยะมันเหมือนมันจับต้องได้ที่สุดอ่ะมันเห็นที่สุดใช่ใชมันเห็นหรือพอจะจัดอีเว้นทีเอาไปเก็บขยะที่ชายหาดมันมันเห็นได้<ช>เลยคราวนี้ส,สิ่งสิ่งสิ่งที่ผมเราจะได้ยินว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันแต่ดับแรกเลยอยากให้ทุกคนโทษตัวเองก่อนว่ามีส่วนร่วม <Okay. S 2> ในการทำลายทรัพยากรทางทะเลบางคนคิดว่าไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่คร e ับจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยความจริงผมก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวนะครับแต่ว่าคนที่ไม่อยู่ใกล้ทะเลก,ก็ควรจะเป็นลุกขึ้นมาช่วยกันรดน้ลง,ลงผมยกตัวอย่างเช่นพวกซิงเกิลยูสต่างๆที่เป็นขยะที่ไม่จําเป็นพวกใช้ครั้งเดียวที่เราพยายามรดน้ลงกันถุงหิ้วนะครับหยุดแจกสักที นะครับซื้อของน้อยชิ้นปฏิเสธเลยนะครับพนักง,งานก็ไม่ควรยัดเยียดยใส่เรื่องนี้คุยกันใกล้สําเร็จแล้ว <Okay. S 2> นะครับสิ่งอะไรพูดกบพวกหลอดพวกเ,เดี๋ยวนี้จะดื่มน้ําปั่นทีก็ต้องมีถุงใส่ทีมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆไปหมดคือดื่มน้ำหนึ่งแก้วมีผลติตภัณฑ์หรือผพอยสามสี่อย่าง,างนะครับคราวนี้ผลกระทบกับพวกนี้คือขยะสะสมที่จะเป็นรวมกัน สิ่งที่อยากเห็นคือหนึ่งการคัดแยกขยะที่จริงจังมีประสิทธิภาพทุกบ้านนะครับสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะรับรู้ได้คือก็ต้องเป็นภาครัฐอีกที่จะโปรโมทแคมเปญน,นี้ขึ้นมาความจริงขยะเกือบทุกชนิดที่เป็นพลาสติกเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้หมดถ้าจบที่กระบวนการรีไซเคิลมันเป็นเงินนะฮะ <laughs> สร้างมูล,ลค่าได้ฮะและ,และทำได้เกือบทุกอย่างแม้กระทั่งถุงพลาสติกที่ฝังดินไว้ปีบเปื่อยสามารถเอามาล้างเอามาตัดย่อยอบเป็นเม็ดพลาสติกสร้างถุงขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดการรีไซเคิลได้ตรงนี้ก็สำคัญบางประเทศใช้วิธีนี้เมืองไทยมีโรงงานรีไซเคิลที่ระดับโลกนะฮะอยู่ในเมืองไทยนะ,ะนะครับบุกฝังเยาว,วชนยังไง เห็นกันตลอดว่าขยะนี้รีไซเคิลได้ให้เด็กๆคัดแยกเด็กๆควรรู้ว่าขยะพวกนี้มีกระบวนการรีไซเคิลอะไรบ้างกระป๋องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปเป็นอะไรขวดกระบวนการรีไซเคิลเป็นยังไงไปจบที่อะไรเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างเด็กๆเราควรสอนเด็กๆให้รู้ตรงนี้คือควรจะรู้จนกระทั่งรู้ทั้งหมดครบวงจรใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะคัดแยกขวดพลาสติกเขาจะรู้ รู้ว่าเดี๋ยวต้องผ่านต้องผ่านขัวนนการอะไรที่ใหม่ไม่ใช่ว่าออกิโลละห้าบาทจบก็แยกเพื่อลลกยิ่งแล้วคือความรู้คนคนยัดไปมากกว่านี้นะครับความจริงไม่ได้แน่นอะไรมากมายเด็กๆครับตรงนี้มหาสมุทรจะทำเรื่องรีไซเคิลหนักๆนะครับในเรื่องขยะผมจะไม่เก็บอย่างเดียวละผมจะดูเรื่องรีไซเคิลให้ได้ตรงนี้อยากให้รัฐบาลต้องใช้รัฐบาลแล้วครับ เขามาต้องช่วยเรื่องกฎหมายช่วยเรื่องการศึกษาช่วยเรื่องการรณรงค์ <c oughs> อะไรต่างๆซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่ๆที่จะต้องออกแรงโดยภาครัฐคือจ้กระบบจา,จากการประชุมล่าสุดนะครับกับสมาคมพลาสติกแห่งประเทศไทยโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆหลายๆหลายแบรนด์เขาด้วยไหมทุกคนโอเคหมดนะครับผู้ผลิตก็จะลดลงต่อเมื่อดีมาน,น้อยลงโมเดิร์นเทรดก็ ถ้าพูดพูดลงมาที่ผู้บริโภคอย่างพวกเราถ้าลดการใช้เราปฏิเสธการรับอ่งพลาสติกแต่ว่าถ้ามันจะเป็นไม้แข็งจริงๆเลยคือถ้านโยบายบอกว่าหยุดแจกเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราเองถ้าเขาหยุดมนุษย์ปรับได้ครับบางอย่างเราถือเราใส่กระเป๋าคี้ของเราเองก็ได้หรือบางคนก็มีถุงผ้าไปเองอยากรับถุงพลาสติกใจเงินหนึ่งบาทสองบาทแพงๆเลยว่าไปถูกไหมครับอย่างนี้จบ คนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ซึ่งต่างประเทศเข้าทําสําเร็จทําครับแต่ครั้นี้มีกระบวนการรีไซเคิลรองรับด้วยมผมว่ามันมันต้องทําแล้วแหละ,ะเขาจะมาบอกว่าจิตสํานึกก็จิตสํานึกผมลุยมาหลายปีแล้วยังไม่เจอยังหาไม่เจอยังมันต้อง,องมันต้องสร้างบริบทต่างๆประกอบด้วยใช่จำเป็นแล้วก็ปลุกจิตสํานึกด้วยนั่นแหละก็ค,คงต้องมีอยู่เพียงแต่ว่า,วาพอปลุกแล้วยังไงต่อ ปลูกแล้วมีถังแยกให้ไหมปลูกแล้วเด็กๆรู้เรื่องไหมปลูกแล้วไปห้างเขายังให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทั้งระบบอย่างที่คุณหกนะทั้งระบบเขาอยากเห็นอะไรเยอะมากมาอยากเห็นพนักง,งานเก็บขยะได้เงินเดือนมากขึ้นถ้าเขาคัดแยกเขาทํางานหนักกว่าเดิมมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าสมมุติว่าผมยกตัวอย่างถ้าเมืองไทยจะมีโรงกำจัดขยะทุกภาคเลยแล้วพนักง,งานเก็บขยะเก็บขยะให้มากขึ้นกว่าเดิมหมายถึงว่ารอบตอก,กะ เพราะเราจะเห็นว่าทุกคนจะบอกก็ถังขยะล้นอ่ะก็ถังขยะรีไซเคิลนี้ล้นอ่ะก็ต้องไปใส่ถุงไปใส่ทางอื่นอยู่ดีอ่าถูกไหมฮะอันนี้แก้ไขยังไงก็ต้องมากลางกันเป็นข้อขที่เขาสํารวจกันมาว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับน่าสนใจน่าจะนําร่องในกรุงเทพหัวเมืองใหญ่ๆจังหวัดติดทะเลให้มันเห็นเห็นก่อนนะนะแล้วก็ค่อยกระจายไปทั่วประเทศ ก็เร็วๆนี้ผมก็น่าว่าน่า,นาจะเกิดขึ้นก็ฟังฟังดูดูแอบมองก็ดูมีความหวังดูมีความ <c oughs> หวังหวังว่าความหวังจะไม่ดับลงไปแล้วก็จุดไฟให้คุณหมึกกับเพื่อนพ้องที่ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มมาหาสมุทรพโทรไทยแลนด์ให้ได้เป็นให้ได้เป็นผู้นำในภาคเอกชนอย่างพวกเรารออกไปลุยในเรื่องนี้ แล้วก็พวกเราก็จะคอยเป็นกําลังเสริมให้ว่าจะอะไร,ะไรยังไงนะคะสุดท้ายคุณหนุกเองอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือใครอยากจะเข้ามาร่วมกลุ่มได้ไหมเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ากิจกรรมเก็บขยะอาจจะไม่บ่อยเหมือนเดิมอาจจะเดือนละครั้งแต่ว่าเราออกทะเลเลยนั่งเรือออกทะเลไปตามเกาะค้างคืนกันเลยขนกันทีแบบหมดเกาะเลยอะ,อะไรเงี้ยนะครับ ผมก็ยังเรื่องสําคัญที่สุดในาการทํากิจกรรมก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมต้องต้องพร้อมมากๆนะครับเรื่องนี้แรงบันดาลใจก็เราเห็นภาพนะครับเราไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วกับสัตว์ตัวหนึ่งที่มันเป็นหนึ่งชีวิตนะครับบางคนบอกว่าก็แค่วานตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจริงไปเปรียบมีคนเปรียบเทียบกับเสือดําด้วย เดี๋ยวคนก็ลืมความจริงเสือดําเราก็ไม่ได้ลืมนะครับแต่มันอยู่ขั้นตอนการทํางานของศารในการจะไปวอยตอนนี้ก็เป็นคนใชจังหวะก็เป็นคนที่ไม่มีสติอผมว่าในการลบมันก็ต้องมีมีการวางแผนเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่าสัตว์ตัวนี้ตัวหนึ่งที่เขาอยู่ในทะเลในพื้นที่ของเขานะครับและเขาโดนผลกระทบจากมนุษย์นะครับเราควรทําอะไรได้แล้วนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยก็ อย,อย่าบอกว่าอยู่ใกล้ทะเลไม่ได้ใกล้ทะเลไม่ได้มีผลไม่ใช่ขยะเป็นภาพรวมนะครับอย่าลืมว่าเมืองไทยมีเกือบ300แม่น้ําที่ออกสู่ทะเละผม,มนมับง่ายว่าถ้าหนึ่งวันต่อหนึ่งตันคูณ300เข้าไปว่ากีิตันที่จะออกทะเละนะครับก็หวังนะครับอยากเห็นคน <laughs> <ต>ใด<น>ทุกคนมีส่วนร่วมได้แต่มันคงไม่ไม ไม่ได้ปรับปรับที่มันจะแก้ได้นะครับแต่ก็มาร่วมมือกันทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่กลุ่มผมกลุ่มเดียวเรามีกัน10กว่ากลุ่ม20กลุ่มผมว่าก็ยังไม่พอในการทํางานค่ะครับก็เดินหน้าต่อไปเราเดินแน่นอนทำต่อไปทาต่อไป,อไปคำนี้เป็นคำที่อยู่ในใจของคนทํางานในทุกๆด้านทาต่อไปจาก ในหลวงรชัชกาลที่9นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมึกมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มหาสมุรทรพะทอไทยแลนด์ค่ะคมีอะไร,รก็จะเป็นกําลังเสริมให้นะคะคขอบพระคุณคมากค่ะหวังว่าเราจะได้รับกําลังเสริมจากผู้ชมทางบ้านทุกๆคนด้วยนะคะเราทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องมหาสมุทรด้วยการปกป้องผืนดินด้วยการปกป้องพฤติกรรมต่างๆที่ควรจะส่งเสริมแล้วก็กําจัดพฤติกรรมที่ควรจะปรับเปลี่ยน ขจัดขยะตั้งแต่ต้นทางโอ้มีหลายส่วนมากเลยที่เราช่วยกันได้คนละเล็กคนละน้อยนะคะวันนี้คุณหมึกและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ